เชื้อแบคทีเรียเติบโตบนเสื้อผ้าและส่งกลิ่นเหม็นใช้ดาวนี่แอนตี้แบคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นถึง 99% ให้เสื้อผ้าของคุณหอมสดชื่นแค่ใช้ดาวนี่แอนตี้แบคสิบเจ็ดนาฬิกา42นาทีของวันที่16กันยายน2563ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าร้อยตำรวจเอกพิเชษจันเทศพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญโรงพักดงขุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบุรีรับแจ้งจากนางสาวอทิตยาขันตีอายุ30ปีอยู่บ้านเลขที่37หมู่1ตำบลสาลาลายอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบุรีว่าได้ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กันยายน2563ปรากฏว่าถูกรางวัลที่1หมายเลข244083งวดที่36ชุดที่50จำนวน1ฉบับได้รับเงินรางวัล6ล้านบาทจึงมาลงประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อรอการขึ้นเงินรางวัลต่อไปผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อไปยังสาวผู้โชคดีแต่ว่านางสาวอทิตยาไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์แต่ให้ข้อมูลเบื้องต้นมาว่าตนกำลังตั้งท้องอ่อนได้ราว4เดือนซึ่งก่อนหน้านี้ได้เดินหาซื้อกับข้าวกับสามีที่ตลาดนัดดงขุยในตอนเย็นในขณะที่กำลังเดินอยู่นั้นได้พูดในใจกับลูกในท้องว่าใกล้วันหวยออกแล้วขอให้แม่มีโชคบ้างนะจากนั้นก็บอกให้กับสามีไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาเก็บไว้1ฉบับกระทั่งวันที่16กันยายน2563หลังการออกรางวัลตนนำลอตเตอรี่ออกมาตรวจต้องดีใจเป็นอย่างมากเมื่อลูกในท้องให้โชคสุดเฮงถูกรางวัลที่1หมายเลข244083งวดที่36ชุดที่50จำนวน1ฉบับได้รับเงินรางวัล6ล้านบาทสร้างความดีใจแก่ตนกับสามีรวมทั้งคนในครอบครัวเป็นอย่างมากครับ